วัสดีค่ะแม่แอนน้องเก๋น้องกาพ่ออินค่ะมาด้าขาวมากำลังทำอะไรให้เด็กๆไปกินที่โรงเรียนคะเนี่ยวันนี้เราจะทำอาหารเจค่ะโอ้ใช่แล้วค่ะช่วงเทศกาลอาหารเจทุกอย่างวันนี้ทำเมนูอะไรคะเนี่ยคือวันนี้เราจะทำเมนูกะเพราเห็ดค่ะคือต้องบอกว่ารสแซ่บแซ่บสวงแน่นอนเลยค่ะว่าแต่ปามาชวนพวกหนูกินเจอ่ะพวกเรายังไม่รู้เลยว่าเจคืออะไรอ๋อนี่ยังไม่รู้กันเหรอคะว่าเจคืออะไรเจนะคะอย่างแรกนะคะเรากินเพื่อสุขภาพค่ะเนื่องจากว่าอาหารเจเนี่ยเหมือนเป็นอาหารชีวจิตอย่างนึงนะคะอย่างที่สองนะคะกินไปเพื่อมีจิตเมตตานะคะเพราะว่าอาหารต่างๆที่เรากินปัจจุบันเนี่ยมันประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ทั่วไปนะคะถ้าเราไม่กินเนี่ยเราก็จะมีตั้งจิตเมตตาได้ค่ะอย่างที่สามนะคะกินเพื่องดสร้างกรรมค่ะเพราะว่าการที่ทานเนื้อสัตว์นะก็เป็นการทำลายแล้วก็ฆ่าสัตว์อื่นใช่ไหมมันก็จะเป็นการสร้างกรรมให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้แบบผักเห็ดนะคะทำเป็นเมนูกะเพราเห็ดเจสุดอร่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะพ่อมาไอ้นี่มันคืออะไรมันเป็นอะไรเหรอเราก็มันเป็นวัตถุดิบที่เราจะทำกะเพราเห็ดเจวันนี้ค่ะงั้นก็มาดูพระเอกของเราก่อนนะคะนั่นก็คือเห็ดค่ะหลากชนิดเลยก็จริงๆเลือกเอาตามแต่ละบ้านชอบเนาะวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้เห็ดรวมมิตรหลายๆอย่างเนาะทั้งเห็ดหูหนูเห็ดออรินจินะคะเห็ดชิเมจิเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือใบกะเพราวันนี้เราเลือกกะเพราแดงนะคะกลิ่นมันก็จะแบบโอ้โหตลบอบอวลแซ่บซู่ซ่ามากเลยแล้วก็จะมีพริกกับกระเทียมค่ะก็สับปุ๊บให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราดูเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันเล็กน้อยนะคะถ้าให้ดีใช้น้ำมันรำข้าวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้นะจะให้เด็กๆช่วยกันผัดช่วยกันทำโอเคขั้นแรกนะคะเราก็เปิดเตากันก่อนเลยแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยกระเด็นใช่ไหมไม่มากค่ะไม่มากก็แสดงว่ากระเด็นเสร็จแล้วนะเราไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนก็ได้ค่ะเราก็เอากระเทียมกับพริกลงผัดนะพริกเนี่ยเราแค่บุกเล็กๆน้อยๆเองเพราะฉะนั้นก็กินได้แหละน้องกายเผ็ดนิดนึงได้ก็รวนให้อ่ะให้พริกกับกระเทียมหอมค่ะหอมยังตอนนี้กินคือมือแม่แล้วเตรียมเครื่องปรุงจนแบบเหมือนกินกะเพราอยู่ที่มือหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่บรรดาเห็ดทั้งหลายลงไปเห็ดน้องเกดชอบเห็ดกินเห็ดอะไรเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูกับผัดเห็ดออรินจิใส่ทุกอย่างเลยค่ะใส่เห็ดชิเมจินะเห็ดทองทำไมกระเด็นหรอหูก็น้ำมันหูแล้วก็ใส่แต่หนูทำนี่ตายเลยเข็มทองก็ดึงบ่อยๆตอนนี้นะเราก็อาจจะใส่น้ำลงไปน้องเกดอยากกระตัวกระเด็นดูนะดูหน้าน้องเกดป้าป้าเปิดดูอากาศนะคะได้ค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสลงไปอันนี้เนี่ยต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจนะคะเขาจะมีเขียนข้างขวดไว้เลยก็ต้องเลือกดูไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยกินเจใส่น้ำปลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะอันนี้น้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำตัวนี้เน้นใส่เพื่อให้สีกระเพราสวยงามสวยงามเลยอยากให้อะไรอันนี้เราก็ผัดให้แบบเสร็จเห็ดมันสุกนะคะให้มันสลดลงนิดนึงรู้จักไหมสลดไม่รู้ให้ผัดมันให้มันเหี่ยวลงสลดสลดสลดไม่ใช่สลดแก้เถอะค่ะไม่ร้อนละหม่าม้าชอบเด็กๆชอบราดน้ำใช่ไหมคะเราจะเติมน้ำลงไปโอเคไหมมาใส่กับเขาได้ยังครับใส่ได้พอดีเลยอ่ะ
อบกินใบกะเพราเยอะค่ะแต่หนูว่ามันมีประโยชน์ด้วยน้องเกดขาไปเตรียมข้าวเตรียมจานมาให้หม่าม่าหน่อยค่ะกล่องใส่ของใส่อาหารไปโรงเรียนค่ะกินมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วหอมจริงๆเลยค่ะหม่าม่าขาน้องเกดขากล่องได้หรือยังคะลูกโอ้เยอะมากเลยค่ะหม่าม่าไปเอามาจากไหนมาครับเนี่ยโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะป๊าหม่าม่ากำลังจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านอยู่พอดีเลยเพราะว่าหม่าม่าได้กล่องเซตนี้นะคะมาจาก Tesco Lotus ค่ะเพียงแค่ซื้อสินค้า Unilever ครบ359บาทก็ได้รับไปเลยค่ะชุดกล่องครอบครัวทั้งหมด5ใบสีสวยเหลืองอร่ามแบบเทศกาลกินเจแบบนี้เลยแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะถ้าใครเนี่ยอยากได้ความพิเศษเพิ่มเติมต้องรอแป๊บนึงนะเอาปิดไมค์คนเลยถ้าอยากได้อีกกล่องนึงเพิ่มนะคะที่เราทำนี้ทั้งหมดนี้เลยนะก็แค่ซื้อแบบว่า359บาทแล้วก็ซื้อคอมฟอร์ตผงซักฟอกเพิ่มอีกหนึ่งถุงแค่นั้นเองกล่องอันนี้อันใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งอันใช่ดีงามชอบมากเลยถูกใจแม่บ้านแล้วหม่าม่าไปรู้โปรพวกนี้มาจากไหนคะเนี่ยก็บอกแล้วว่าให้แอดไลน์ Unilever โปรคุ้มนะคะแค่นี้นะพอลบปุ๊บมันรีบแจ้งไปเหมาพวกนี้มาหมดเลยและยังไม่พอนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตลอดเทศกาลกินเจนะคะเขามีกิจกรรมแจกของตลอดเดือนเลยค่ะขอจัดของให้ลูกก่อนนะคะลูกจะไปหลายแล้วเลยนะคะเออแถมแบบได้เสียเงินใช้ของใช้ว่าคุ้มแล้วอ่ะแต่ว่าได้ของแถมนี่มันเหมาะกับเทศกาลกินเจด้วยโอ้โหมาช่วยกันตักเร็วใช่ไปโรงเรียนสายแล้วเร็วหมดแต่โม้กันอยู่นะไม่มีอันนี้ของน้องกายค่ะน้องกายปิดเทอมอยู่กายมากินข้าวแล้วป๊าไปส่งสายแล้วเนี่ยสายแล้วไปเด็กอินเตอร์ไปไม่ปิดเทอมไปนั่งกินตรงนี้กินข้าวในจานก็ไม่ได้นะต้องกินในกล่องใช่ไหมใช่มันจะเพิ่มความอร่อยใช่ไหมกล่องมันสวยโอเคงั้นบายบายเพื่อนก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบาย